เฮ็ดงานเฮ็ดการเนาะก็เลื่อนสีมาเรานี่ท่านให้ฟังจักเรียงเนาะค่ะเนาะอาบน้ำหัวตั้งแต่นั่นผมเปียกแอ่แง่อยู่เนี่ยตื่นแต่เช้าเช้าคนตะตีสามตีสี่มาปล่อยหมาให้มันแล่นเนาะค่ะเนาะเดินก็อาบน้ำแล้วก็แต่งตัวสิไปกับเขากับน้ำให้ข้าเจ้ากินก่อนก็เลยสิมาเราในท่านให้ฟังจักเพียงเรื่องก็มีอยู่บ้านสมัยตะก่อนน่ะมีหมู่บ้านเล็กๆหลังนึงเนาะค่ะเนาะข้าเจ้าก็พาลูกพาเมียไปหน้ากูมือกูมือก็เลยบอกลูกจนใช่ว่าย่ำนั่นจะไปขึ้นริมจอมปลวกเด้อว่าสันติว่าลูกก็ดื้อดื้อขึ้นปีนริมจอมปลวกเพิ่นว่ากันจอมปลวกสมัยก่อนบ่ให้หันไปเหี่ยวไปนั่นใส่เนาะค่ะเนาะผีจอมปลวกมันแห้งสมัยตะก่อนนี่ตั้งแต่พ่อตาแม่เพิ่นเว้ามาบัดที่นี่ลูกไส้ก็ดื้อตามภาษาน่ะไปขี่ไปเหี่ยวใส่จอมปลวกเล่นไปเล่นมาก็เลยมึนตกลงจอมปลวกเนาะค่ะเนาะบ้านภาคอีสานก็เอิ้นพ่นนะคะเลยหันตกลงมาตกลงมาก็บ่ฝืนล่ะบัดที่นี่พ่อแม่ก็แล่นมาเอาลูกพ่อแม่แล่นมาเอาลูกแล้วบัดที่นี่ก็ว่าแม่นลูกตายก็เลยหันจัดงานศพให้บ้านภาคอีสานเขาเจ้าเขาเจ้าเอิ้นงานขอนเนาะค่ะเนาะงานขอนงานขอนก็คืองานศพน่ะก็เอาตังไว้ก็ให้พามาสวดจนครบแล้วจังค่อยเอาไปเผาอันเผาแล้วจังค่อยมางานเฮียนดีเด็กคนภาคอีสานก็คือภาคกลางเฮาเด็กเขาเจ้าเผาแล้วเขาเจ้าจังค่อยทำบุญไหว้บ้านเนาะค่ะเนาะที่นี่พ่อลูกไส้นั่นก็เลยไปเอาบาแม่ลูกตายก็เอาศพไปว่างไปก็หาผ้าหาเจ้ามาสวดพ่อยังมือขึ้นมานอนก็เลยเข้าความฝันพ่อว่าพ่อว่าซั่นว่าข่อยบ่ทันตายเด้เจ้าอย่าเอาข่อยไปเผาเด้อว่าซั่นลูกบอกไปว่าอีก7มื้อข่อยก็สิกลับขึ้นมาดอกว่าซั่นว่าบัดที่นี่ผู้พ่อว่าตื่นขึ้นมาก็เลยว่าเลยเว้าให้เมียฟังว่าลูกเฮาว่าบ่ทันตายเด้ข่อยฝันเฒ่าว่าซั่นว่าเขาเพิ่นอันสรุปไปซื่อๆบ่ได้ตายว่าซั่นว่าเอ้าบ่ตายจังได๋เฒ่าเอ้ยลูกเฮาก็บ่หันใจจักเม็ดแม่คือสิว่าบ่ตายจักแล้วมาเข้าความฝันว่าอีก7มื้อสิเพิ่นสิเข้ามาได้ลูกเฮาว่าซั่นว่าเราก็สิเข้ามาอยู่นน้ำเฮาคือเก่าเด้ผู้เมียเลยว่าโอ้ยมาจังว่าแถวอาจารย์ว่าให้อยู่วอนวอนอยู่บัดที่นี่ก็ไปจับลูกพลิกไปพลิกมาไปจับเบิ่งจับจังใดก็เลยว่าอ้าวเฒ่าลูกเฮาตายแล้วเด้เจ้ามาจับเบิ่งดูอาจารย์ว่าชาวบ้านเขาก็มาจับเบิ่งผู้นั้นมาจับเบิ่งผู้นี้ก็มาจับเบิ่งเขาก็บอกว่าตายแล้วเจ้าสิว่าลูกเจ้าบ่ตายจังใดว่าซั่นพ่อหอดมือก็เลยเอาลูกไปเผาผู้เมียก็ให้วอนวอนผู้ผัวก็ให้คือกันเรียกตนลูกเนาะค่ะเนาะแนวมีลูกผู้เดียวปานนี้พ่อครบ7มือแล้วลูกก็เลยกลับเข้ามาสิเข้ามาล้างเจ้าของเนาะค่ะเนาะมาเขาบ้านกับเขาบ่ได้เพราะว่าเขาอ้อมสายศีลสมัยตะกี้คันอ้อมสายศีลแล้วผีมันเข้ามาบ่ได้เนาะค่ะเนาะบัดนี้พ่ออ้อมสายศีลแล้วก็เข้ามาบ่ได้ก็ให้อยู่วอนวอนอยู่เลยมาเข้าความฝันพออีกเลยว่าพ่อกันเจ้าคือจังบ่เอาข่อยไว้ก็อยากกันกลับมาอยู่น้ำหมู่เจ้าคือเก่าแม่ว่าซั่นว่าผู้พ่อก็ได้ตะเสียใจก็เลยว่าอันเจ้าก็บ่หันใจจังซั่นนั้นสิก็เว้าให้ลูกฟังลูกก็ให้พ่อก็ให้พร้อมกันอยู่หลังจากนั้นก็เลยอันไปตักบาตรตักน้ำทำบุญให้ลูกให้ผู้เฒ่าผู้แล้งกับบั่นผู้เมีย
จนลูกได้ไปเกิดไปขันเนาะกะเนาะนี่หลานเพิ่นว่าผีจอมปลวกมันแห้งจังซี่ล่ะจะพ่อโบราณเพิ่นว่าบ่ให้ลูกให้เต่าไปขี่ไปเหยาไปใส่ให้อันเถิดทูนบูชาเพิ่นปลวกอยู่หน้าเฮาข้าเจ้าเป็นอันสันคนภาคอีสานประเดี๋ยวก็เลยเอามาเล่าให้ฟังเนาะกะเนาะเดินสิไปเฮ็ดกับเขาให้เพิ่นกินแล้วเด้อค่ะเด้ออยู่หลอดปลอดภัยเบิดสุขคนเด้อค่ะเด้อดูแลเจ้าของไปทั้งใดก็ยืมเริ่มใจแมท